เป็นเกียรติที่ได้มาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะในงานครบร้อยปีของเจนจากเจคอบผู้ยิ่งใหญ่ทีนี้ก็คงจะไม่เหมือนกับเขาเพราะว่าเขาเป็นนักมนุษยวิทยาแต่นี่ท่านเป็นสถาปนิกเหมือนกับพวกท่านเป็นมากที่อยู่ในห้องนี้แล้วก็เป็นคนที่ทำงานเรื่องน้องซิงเพื่ออยากจะสร้างชุมชนของผู้คนใช้ที่อยู่อาศัยสร้างชุมชนของผู้คนแก้ปัญหาผู้คนทั้งหลายก็อยู่ในกระบวนการที่พยายามหาวิธีตั้งแต่ปี2520นี่หลายคนคงจะยังไม่เจอเนาะแต่ว่าก็ทำมาจนถึงจุดที่คิดว่ามันก็ได้รูปแบบที่ว่าแทนที่เราจะเอากายภาพเอาโมเดลแบบอุตสาหกรรมเป็นหลักเหมือนกับเมืองเราตอนนี้ที่เป็นอยู่เราเอาเรื่องคนเป็นหลักเอามนุษย์เป็นหลักถ้าทำแก้ปัญหาคนจนก็มองให้คนจนเป็นโซลูชันเป็นคำตอบเป็นกลไกของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญแล้วก็ออกเป็นโมเดลซิตี้ไวด์อัพเกรดดิ้งเป็นโมเดลของโลกเดี๋ยวจะแลกเปลี่ยนในส่วนนี้เพราะเป็นส่วนที่เล่าได้ถนัดง่ายที่สุดเป็นตัวอย่างของเรื่องเมืองนะคะก็จะบอกว่าจริงๆแล้วพวกเราเนี่ยถ้าเราเห็นประเด็นของเมืองของผู้คนเป็นเรื่องสำคัญเราสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ทุกคนเป็น change maker ได้ผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีขอบเขตจำกัดที่ใครจะสามารถสร้างสรรค์หรือสร้างการเปลี่ยนแปลงดิฉันก็เป็นคนตะเข็บประกายหาวิธีและยังสร้างสรรค์อยู่นะยังมีเรื่องให้สร้างสรรค์ไม่ต้องเชิญทั้ง5ทีแล้วกันอันนี้ก็เรียกว่าปูพื้นไปก่อนแล้วกันนะคะก็ยินดีนะคะจริงๆมหาวิทยาลัยจะเชิญได้เป็นอะไรที่ย่อยๆก็ได้นะคะก็ยินดีจะได้แลกเปลี่ยนความรู้ที่เราผลิตแล้วก็สังเคราะห์ในประเทศไทยจะได้กระจายสู่ความรู้ของสาธารณะของมหาวิทยาลัยแล้วก็ของคนในสังคมก็ยินดีอย่างนี้นะคะนี่คิดว่าการคุยกันในวันนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่สำคัญเป็นจังหวะที่เหมาะสมเอาตั้งแต่เรื่องของการที่ในเชิงทิศทางของโลกในด้านการพัฒนาเรื่อง sustainable development เรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจากนี้ไปก็คนจะพูดแต่เรื่องนี้ทำแค่ไหนจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนถึงแม้ว่าการเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนจะรวมมันเกิดจากหมดเรื่องเลยแก้ปัญหาความยากจนให้หมดรวมคนเข้ามาเรื่องที่อยู่เรื่องเมืองเรื่องพลังงานเรื่องclimate change เรื่องจิปาถะซึ่งเป็นองค์ประกอบซึ่งกันและกันแต่ว่าก็คือจะทำยังไงให้สังคมมีความยั่งยืนมากกว่าการพูดเรื่องเศรษฐกิจเพื่อความร่ำรวย GDP growth อะไรทั้งหลายเสียงเบามากเลยใน SDG เนี่ยนะครับ SDG คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเพราะจากนี้ไปเนี่ยมันจะมีน้ำหนักอันนี้รัฐบาลก็พูดบ่อยไหมว่าไอ้สิ่งที่ทำมันจะดูไม่ค่อยคล้ายอันนี้เท่าไหร่เนาะมันก็จะมีเรื่อง SDG มันจะมีเรื่องไอ้ Post Habitat 3มันจะมีเรื่องที่คนอยากจะกลับเข้ามาแล้วดูว่ามันจะเกิดความสมดุลของการพัฒนาเมืองของผู้คนจะรวมคนทุกคนจะมีความเท่าเทียมจะอะไรยังไงอย่างน้อยไอ้ภาษาที่พูดมันจะออกมาอย่างเงี้ยนะไอ้ความพยายามก็อาจจะตามมาบ้างเนื้อเงินของโลกก็อาจจะออกมาทางนี้บ้างถึงแม้ที่ไปทำแบบเดิมจะอะไรก็แล้วแต่ว่าเอฟฟอร์ตของโลกเนี่ยจะหันมาทางนี้มากขึ้นเพราะฉะนั้นก็เป็นวาระสำคัญที่พวกเราจะต้องมาคุยกันเรื่องนี้เพื่อที่จะดูว่าในบริบทของประเทศไทยที่เราจะต้องทำเพิ่มขึ้นให้มันเกิดมรรคผลจริงๆมันควรเป็นยังไงควรจะทำยังไงประเด็นที่สองมันเป็นเรื่องของวาระการปฏิรูปประเทศซึ่งช่วงนี้ก็เป็นช่วงขนาดที่ยาวกว่าที่คิดเนาะในการที่เราอยากจะปรับเปลี่ยนสร้างระบบใหม่อะไรที่มันไม่เข้าที่อยากจะทำให้เข้าที่สิ่งที่สำคัญก็คือการรวมศูนย์สิ่งที่สำคัญคือเมืองมันไม่มีทิศทางการพัฒนาเราจะทำยังไงให้เกิดทิศทางนี้
แล้วเราต้องจริงจังกับการแสวงหานี้ถ้าเราไม่จริงจังกับการแสวงหานี้เราก็จะเป็นเหยื่อหรือเป็นผู้ได้ประโยชน์เป็นผู้สร้างปัญหาไม่ใช่ผู้แก้ปัญหาเพราะนั้นจังหวะนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มาถึงจังหวะที่เรียนที่ว่าบทบาทมหาวิทยาลัยเนี่ยมีความสำคัญมากเราจะมีบทบาทประชาชนซึ่งเราคิดว่าเรื่องนี้มันน่าจะสำคัญมากเลยแต่ institution ในบ้านเมืองเราระบบรัฐค่ะระบบการจัดการมันเป็นระบบเก่าเป็นระบบที่เคลื่อนตัวช้าไม่ทันกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปประชาชนเปลี่ยนโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนแต่กลไกรัฐไม่เปลี่ยนแถมยังมีอำนาจมากขึ้นช่องว่างระหว่างความจริงที่เคลื่อนไปในสังคมกับระบบจัดการซึ่งมีอำนาจมากมายมีมากขึ้นอันตรายมากๆกำหนดอะไรทีว่าจะพัฒนาเลยตู้มไอ้กลไกเล็กๆที่เคยเดินได้ไม่ได้มีส่วนในการที่จะร่วมคิดร่วมทำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในวาระของการที่เราปฏิรูปประเทศเนี่ยนี่คิดว่าบทบาทมหาวิทยาลัยในการที่จะต้องบริดแต่จะต้องเชื่อมช่องว่างที่มีมากเกินไปจะต้องมีมากขึ้นน่าจะต้องมีมากขึ้นมหาวิทยาลัยจะเรียนเป็นอีลิตอยู่ในรั้วกรอบรั้วอันมั่นคงแข็งแรงไม่ได้จะไม่มีประโยชน์อะไรมหาวิทยาลัยต้องให้คำตอบต่อสังคมมากขึ้นแล้วมหาวิทยาลัยเนี่ยทำงานที่เป็นการสร้างความรู้เป็นการสร้าง political space ให้กับสังคมในการแสดงออกในการบอกว่าสิ่งที่น่าจะเป็นยังไงแต่ไม่ใช่บอกอย่างเดียวนะในกระบวนการที่เราลงไปช่วยเขาคิดช่วยเขาทำดึงหน่วยงานมาร่วมด้วยแล้วก็บอกว่าทางเลือกที่จะทำอันนี้มีได้ทั้งหลายแบบนะแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้แบบนี้จะดีอย่างนี้แบบนั้นจะดีอย่างนี้หน่วยงานว่ายังไงชาวบ้านว่ายังไงคนที่ใช้ว่ายังไงเข้าใจไหมครับคือมันเป็นแอคชั่นมากขึ้นเรียนอะไรที่เป็นแอคชั่นมากขึ้นและแอคชั่นนั้นนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงจริงได้มากขึ้นนี่คือมหาวิทยาลัยไม่อย่างนั้นมหาวิทยาลัยก็จะแบบเหมือนกับพวกอินสติทูชั่นหรือเหมือนรัฐาก็คืออยู่นิ่งมันไม่ได้เกี่ยวกับสังคมที่เราอยู่เท่าไหร่แต่ว่าถ้าเราเชื่อมสะพานของสองอย่างเนี่ยเป็นผู้เรียนรู้ด้วยเป็นผู้ช่วยหาคำตอบด้วยเด็กเรียนจากของจริงเด็กเรียนจากของจริงเรียนสองทางความรู้ต่างประเทศด้วยความรู้จากที่เคยมีมาด้วยความรู้ในสังคมปัจจุบันด้วยโอ้โหจะสร้างการเปลี่ยนแปลงมหาศาลนะจริงๆดิฉันก็เรียนเรื่องนี้จากการที่เคยทำเทรนนิ่งคอร์สนะเราทำเทรนนิ่งคอร์สแต่เราทำในลักษณะที่ว่าส่งคนไปในพื้นที่เลยคือเอาโอเครู้เบสิกรู้ความรู้ที่เขารู้กันมาอะไรยังไงระบบอย่างนั้นอย่างนี้ไปรู้พอสมควรรู้ไปเสร็จพอรู้พอสมควรส่งลงพื้นที่เลยส่งลงพื้นที่ไปช่วยดูซิว่าแนวทางควรจะเป็นไงไอ้ตรงนี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 ้เอาคุยกับคนจริงคุยกับคนที่คิดต่างจริงแล้วก็ดูซิว่าทางออกมันจะเป็นยังไงคนเปลี่ยนอันนี้ก็เลยคิดว่าเป็นวาระสำคัญแต่นี่ขอพูดตรงนี้ก่อนบางคนอาจจะตั้งใจมาดูเรื่องเมืองแต่ว่านี้คิดว่าเรื่องการที่มหาวิทยาลัยกลายมาเป็นแอคเตอร์ที่สำคัญของการสร้างความเปลี่ยนแปลงเป็น change making อะอันนี้เรื่องใหญ่มากเพราะว่าเรามีสถานภาพที่เป็นที่ยอมรับของระบบและของผู้คนในสังคมอันนี้ก็อยากจะฝากเป็นประเด็นสำคัญว่าเวลาเราพูดเรื่องปฏิรูปนี่ก็แบบว่าทุกจุดน่าจะปฏิรูปหมดแล้วก็หาทางที่ว่าในกระบวนการปฏิรูปที่เราแสวงหาแนวทางของสังคมเนี่ย institution ก็แสวงหาก็เปลี่ยนไปด้วยประชาชนก็เปลี่ยนไปด้วยการสร้างอะไรใหม่ๆก็สร้างไปพร้อมๆกันประเด็นที่อยากจะพูดเกี่ยวกับเมืองนะคะในวาระสำคัญหลังนั้นก็คิดว่าถ้าเรามองเรื่องเมืองเนี่ยเมืองประเทศไทยมันไปตามสภาพตามยถากรรมพูดเป็นภาษานี้ก็ได้ทีนี้สำนักผังเมืองยังเป็นผู้วางผังถ้าเป็นเมืองใหญ่ๆกรุงเทพนี่ก็โอ้โหเป็นระบบเป็นโปรเจกต์โครงการมันมาถึงมาลึกขึ้นครับเป็นผู้กำหนดหน้าตาของเมือง
เมืองพัฒนาแบบอุตสาหกรรมโดยทุนโดยอะไรต่างๆสะท้อนอะไรนะสะท้อนโครงสร้างอำนาจอำนาจเงินอำนาจบริหารจัดการอำนาจของการเงินที่ไหลไปในทิศทางที่ผู้กำหนดมีเงินใหญ่แล้วก็กำหนดให้เป็นไปอำนาจเล็กๆน้อยๆของประชาชนหายไปสมดุลนี้หายไปประชาชนเล็กๆน้อยๆที่เมื่อก่อนมีย่ามเดียวกันอาจจะมีกลุ่มสังคมเล็กๆทำอะไรด้วยกันคิดอะไรด้วยกันหรือแม้แต่เทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานท้องถิ่นก็ยังอำนาจหายไปเทศบาลไม่ได้มีบทบาทในการที่จะไปดูแลเรื่องที่ดินเรื่องอะไรเท่าไหร่งบก็มีไม่ค่อยมีเท่าไหร่หมายถึงเมืองต่างจังหวัดเท่าไหร่ทุกเทศบาลใหญ่กรุงเทพมหานครโอ้โหหนักเข้าไปห่างไกลนี่กรุงเทพมหานครมันมีสตังค์แต่วิธีคิดลงสูงมากเห็นหน้ากบเองก็รู้ได้ยิ่งเชยมากเลยขอพูดตรงไปตรงมาไม่ต้องมีสถานะเชยโคตรเชยคือระบบล่างส่วนกลางมันควรจะบริหารแนวดิ่งมากอะไรเราไม่ว่าก็ต้องสร้างกฎสร้างระบบสร้างอะไรเลยเป็นซิสเต็มใหญ่แต่ระบบท้องถิ่นมันเป็นระบบแนวล่างระบบแนวล่างหมายถึงว่ามันก็ต้องมาคุยกันถึงปัญหาจะพัฒนายังไงผู้คนก็คิดกันยังไงอันนี้มันเป็นมายังไงมันควรจะเป็นอย่างไรอาเมืองมันต้องพัฒนาทุกวันอ่ะอาเมืองต้องพัฒนาก็ต้องพัฒนาไปลงบนสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ต้องเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วกับสิ่งที่ต้องพัฒนาใหม่มานั่งคุยกันคุยกับจุดอื่นๆด้วยก็คุยกันดูซิว่ามันดีไหมจะเสียอะไรไหมอะไรเงี้ยแล้วก็สร้างข้อสรุปที่จะเกิดประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์ต่อผู้คนต่อโอกาสใหม่ๆใช่ไหมครับรูปแบบที่สร้างมันเป็นได้มากมายมหาศาลแต่ว่าคนเห็นดีกันว่าเนี่ยนี่น่าจะเป็นแนวทางที่ดีแล้วลองศึกษาเอาวิจัยเอาอะไรมาดูที่ว่าเนี่ยคนมีคนก็เคยทำแล้วนะมันดีตอนแรกแต่แล้วเสร็จแล้วมันมีปัญหาตอนหลังอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่าหากว่ามีพื้นที่อย่างนี้ในการพัฒนาเมืองมันจะเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวาผู้คนที่เกี่ยวข้องก็มีความมั่นคงมั่นใจรู้ว่าทำอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าได้มีการพูดคุยกันได้มีการหาเหตุหาผลมองจากด้านนี้มองจากด้านนู้นมองจากผู้คนได้บอกไหมคะเมืองก็จะเดินไปอย่างชนิดที่สร้างความรู้สร้างการมีส่วนร่วมสร้างแนวทางการพัฒนาทั้งเล็กทั้งใหญ่ทั้งอะไรต่างๆเนี่ยทำได้หมดไม่ได้มีปัญหาแต่พื้นที่เหล่านี้เวลานี้หายไปหมดเลยนี่ไม่เว้นแต่กรุงเทพมหานครเมืองเล็กๆเนี่ยพวกพื้นที่อย่างนี้ที่จริงพื้นที่อย่างนี้ควรจะมีได้ง่ายในเมืองเล็กๆมันก็หายไปด้วยเพราะว่าส่วนมากนายกเทศมนตรีก็จะเป็นพวกผู้มีสตางค์และผู้รับเหมาจะคิดก่อสร้างเกินเกิดตับพื้นที่ประชาชนหายไปเรากำลังสร้างเมืองโดยไม่มีประชาชนเพราะฉะนั้นโซเชียลสเปซมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆประวัติศาสตร์จะลดลงไปเรื่อยๆไอสังคมจะหายไปเรากำลังสร้างเมืองแบบไหนสร้างเมืองที่คนอยู่กันอย่างปัจเจกอันนี้ยังดีนะมีมหาวิทยาลัยมีอะไรที่คนจะมาเจอกันแต่มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยเลยที่อยู่ในเมืองแบบปัจเจก ที่อยู่อาศัยทำให้คนอยู่แบบปัจเจกเวลาอยู่ซื้อ housing ทั้งหลายเนี่ยในภาคเอกชนหรือแม้แต่ public housing หมายถึงว่าที่อยู่อาศัยของรัฐเข้าไปอยู่ก็อยู่ของเราคนเดียวโครงสร้างมันเป็นโครงสร้างกายภาพโครงสร้างเศรษฐกิจสองครบคือว่าทำยังไงให้คนพอมีสตางค์ซื้อที่อยู่ที่ตั้งตรงนี้หรือว่าตั้งตรงนู้นใหญ่แค่นี้หรือว่าเล็กแค่นั้นอะไรมันเป็นเรื่องอย่างนี้หมดถ้าคนไปอยู่มันตึกก็เริ่มมาได้ไม่มีชน
ระหว่างกันคือมันอาจจะมีด้วยความบังเอิญเพราะว่าเราก็จ๊อกแจ๊กกันไปกันมาแต่มันไม่ได้ถูกสร้างโดยระบบการสร้างเมืองในโลกสมัยใหม่โลกสมัยใหม่ของไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะในเอเชียที่ดิฉันทำงานมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากเพราะว่าเอ social structure โครงสร้างสังคมในโลกสมัยใหม่มันไม่มีในเมืองทั้งหลายมันไม่มีโครงสร้างสังคมไม่มีคอนเซ็ปต์ด้วยว่ะขอประทานโทษไม่มีคอนเซ็ปต์ด้วยดิฉันเคยทำงานการเคหะมา12ปีเข้าไปถึงก็ถามเขาก็ทำเอกอะไรเมืองใหม่บางพลีเลยอะไรก็ถามถึงแล้วก็งามหรูสวยงามหลับตาก็ถามว่าแล้วโครงสร้างสังคมของที่นี่เป็นยังไงครับไม่มีนะโซเชียลแพลนเลยเชื่อไม่เชื่อท่านจำเคหะใกล้กว่าอื่นเยอะนะไม่มีนี่ยังไม่พูดมันต้องมี political structure นะpolitical structure มันไม่ใช่ให้เขตมาวางปั๊บ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 อย่างเดียวมันจะต้องแบบสร้างขึ้นมายังไงแบบมันหายไปมันเป็นเรื่องว่าจะเงินคืนเมื่อไหร่จะจัดการ maintenance ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ว่าโครงสร้างของผู้คนที่ไปอยู่เนี่ยมันหายไปตรงนี้ค่ะคือทั้งหลายทั้งปวงอยากจะเรียนว่าอันนี้คือสาระใหญ่ที่เราจะต้องพูดคุยกันเพราะว่าในโลกที่เปลี่ยนไปโลกสมัยใหม่ความสำคัญของผู้คนของมนุษย์มันหายไปของสังคมหายไปแล้วมันเป็นเรื่องของการสร้างเมืองเพื่ออะไรเพื่อการค้าสร้างเมืองเพื่อการลงทุนเพื่อ GDP generate GDP แต่เราต้องคิดว่าสิ่งที่สำคัญมันคือคนนะคะคนเนี่ยคือผู้สร้างเมืองคนคือผู้สร้างเศรษฐกิจคนคือผู้สร้างสังคมคนเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์คนคือผู้สร้างสรรค์ creativity innovation ทั้งหลายจริงๆแล้วมันสร้างมาจากคนทั้งสิ้นแล้วเป็นการสร้างอันนี้มันไม่มีชนชั้นเลยนะมันไม่มีชนชั้นคือบางคนอาจจะเก่งเรื่องอะไรนะเรื่องบางเรื่องคนอย่างชาวบ้านเขาอาจจะเก่งเรื่องอาหารนะคนอย่างชาวบ้านเขาอาจจะเก่งเรื่องต้นไม้ใบหญ้าเขาอาจจะรู้ธรรมชาติของหมาแมวอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลชอบถ้าเราดูเมืองที่พัฒนาถ้าหากว่าคนมีความสัมพันธ์ดีสนิทสนมสเปซมันก็จะรีเฟล็กมันก็จะสะท้อนในความมีชีวิตชีวาของผู้คนแล้วมันก็จะชวนให้คนเข้ามาใช้ไอ้ชีวิตชีวานั้นเนี่ยมากขึ้นความสัมพันธ์ก็ดีขึ้นคือจริงๆเนี่ยคนมันมีความสำคัญแต่ว่าตัวนี้มันหายไปตรงนี้นะที่เป็นดิฉันคิดว่าเป็นเรื่องใหญ่ของระบบเมืองในโลกปัจจุบันในระบบเศรษฐกิจแล้วก็ระบบรวมศูนย์ระบบให้ความสำคัญกับกายภาพ infrastructure development ทั้งหลายใหญ่ๆในรถถึงขับเนี่ยแล้วก็รถยนต์แล้วก็ private sector ที่สาระของผู้คนหายไปมันก็เลยเป็นความจำเป็นที่พวกเราอาจจะต้องกลับมาดูเนื้อหาอันนี้มากขึ้นว่าในเมืองที่พัฒนาไปเราจะดึงความสำคัญของมนุษย์เนี่ยให้ขึ้นมามีส่วนในการคิดในการสร้างในการจัดในการตัดสินใจได้ใหญ่ถ้าเราปล่อยไปตามกระแสนะมันจะมีปัญหาทุกทีเยอะเหมือนกับคนอะไรร่างกายเป็นโรคเดี๋ยวเป็นนั่นเดี๋ยวเป็นนี่เดี๋ยวเป็นนู่นเดี๋ยวเป็นนั่นมันเป็นสารพัดโลกแล้วแบบเป็นทีแล้วก็บอกนี่ทำแบบที่ดีมันไปดูตามอากาศแต่ก็คือคนน่ะคนมันหายไปที่นี่คิดว่ามันคือต้นเหตุของอาการที่สำคัญถ้าคนมีส่วนคนมาช่วยกันคิดมาช่วยกันตัดสินใจคนหาเหตุหาผลคนดูว่าไอ้ที่มาที่ไปของกลุ่มนั้นกลุ่มนี้พัฒนาการอย่างนั้นอย่างนี้เป็นยังไงแล้วเราค่อยๆมาช่วยกันคิดช่วยกันดูวิเคราะห์หาเหตุหาผลเนี่ย
ความรู้มันจะค่อยๆขึ้นมาเองผสมผสานกันออกมาเป็นแนวทางของการพัฒนาใหม่นะคะอันนี้คือประเด็นส่วนแรกที่อยากจะนำเสนอในเรื่องที่เกี่ยวกับเมืองว่าคนหายไปเพราะฉะนั้นเป็นบทของพวกเราที่เป็นวิชาชีพมหาวิทยาลัยสถาปนิกนักวางผังที่มีความจำเป็นที่ต้องกลับมาดูเนื้อหาอันนี้ใหม่เพราะพวกเราก็ชอบไปตามผู้มีอำนาจและผู้มีสตางค์เนาะก็บอกให้เป็นอย่างนี้แล้วก็คิดอย่างนี้เราก็ไปตามนะเราต้องกลับมาดูองค์ประกอบเล็กๆของผู้คนเนี่ยแล้วใช้สายตาของผู้คนสะท้อนไปถึงภาพของผู้คนที่จะเกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆและสร้างสรรค์เติมไปด้วยคนไม่ได้อยู่แบบโบราณคนอยู่ในโลกสมัยใหม่ถ้าเราต้องคิดเผื่อไปถึงว่าถ้ามันจะมีครีเอทีฟไอเดียของวิถีของผู้คนในโลกสมัยใหม่ครีเอทีฟนั้นถูกสร้างด้วยสเปซกระบวนการและความสำคัญอย่างไรเราต้องคิดไปถึงตรงนั้นด้วยนะคะถ้าเราคิดอย่างนั้นเนี่ยความรู้ของเราความคิดของเราก็จะมีการปรับเปลี่ยนโดยมันเป็นทูเวย์จะบอกเป็นเราเองเราก็จะแบบถูกเชฟถูกจัดถูกปรับสร้างสรรค์โดยความคิดที่สร้างสรรค์สองทางไปพร้อมกันนี่ก็จะขอเริ่มในลักษณะนั้นแต่ว่าในประเด็นที่อยากจะนำเสนอวันนี้เนี่ยอยากจะนำเสนอเรื่องที่ดิฉันทำมานะคะเดี๋ยวตอนท้ายอาจจะทั้งสองสามประเด็นใหญ่นี้เราอาจจะแลกเปลี่ยนกันอีกทีก็คือวิธีที่ดีที่สุดก็คือบอกงานที่ตัวเองทำมาก็คือการแก้ไขปัญหาชุมชนว่าเราเปลี่ยนจากการที่คนถูกทำถูกกำหนดมาเป็นคนคิดเองสร้างเองแล้วมันเปลี่ยนอย่างนี้ได้หลายคนก็คงเคยได้ยินมาบ้างแล้วแต่ขออนุญาตจะพยายามเล่าสั้นๆในที่ประชุมนี้ว่าถ้าหากเมื่อไหร่เราเอาคนเป็นหลักเนี่ยโหเป็นคนละเรื่องเลยหนังคนละม้วนเลยคิดจะเล่าเรื่องชุมชนแต่ว่าอยากจะให้พวกเราคิดเรื่องเมืองในบริบทเดียวกันว่าถ้าเราเปลี่ยนจากเรื่องของคนเป็นหลักความสร้างสรรค์มันไม่จบไปสิ้นจากเรื่องหนึ่งมันต่อเรื่องจากเรื่องไปต่อเรื่องและสังคมมนุษย์มันควรจะเป็นเดี๋ยวจะลองเล่าให้ฟังนะฮะอันสไลด์ถ้าใกล้เวลาก็บอกนะครับนี่พูดไม่ค่อยจะรู้เวลาเท่าไหร่ที่ไปยอมอยู่ตอนหลังๆไม่ยอมอยู่แล้วเมื่อแล้วก็คนไม่มีความสัมพันธ์กัน
จายไม่ได้อะไรต่างๆแปลว่าอะไรครับแปลว่าในการพัฒนาเมืองเนี่ยเราทำลายไอ้องค์ประกอบเล็กๆความรวยเล็กๆน้อยๆความเชื่อมสัมพันธ์เล็กๆน้อยๆอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยออกไปหมดเลยแล้วเรามาสร้างไอ้รูปแบบการอยู่อาศัยเหมือนอุตสาหกรรมและที่มีความสำคัญตายแล้วนี่ท่านเป็นสถาปนิกด้วยตายอาชีพเราทำไมความสร้างสรรค์หายไปไหนหมดแล้วเนี่ยนะเสร็จแล้วเวลาเราไปคิดรูปแบบเนี่ยเราก็คิดอยู่สองรูปแบบเขาบอกให้รัฐทำหรือไม่เอกชนทำเป็นการอยู่อาศัยใหม่รัฐก็ไม่ต้องมาพูดเลยอันนี้เนี่ยเพราะว่าทำแล้วมันไม่ได้มันทื่อมันแพงมันไม่ถูกกลุ่มทำแล้วก็ไม่อยากอยู่เอกชนก็ทำแล้วก็เป็นปัจเจกอะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วไม่พอต้องมีแค่สองรูปแบบเนี่ยนะถ้าคนที่ทำเรื่องที่อยู่อาศัยมานานก็จะสงสัยว่าทำไมมันต้องยืนรูปแบบนั้นเราไม่ได้เห็นภาพนี้โอ้โหตายแล้วในเอเชียเดี๋ยวนี้ยังเป็นนะเต็มไปหมดเลยสลัมเกิดเร็วกว่าความสามารถในการแก้ปัญหาซึ่งเราเกิดเร็วกว่าแต่ถ้าเราบอกว่าเราจะแก้แบบอย่างที่เขาว่ากันเนี่ยเราหยุดคิดอย่างนั้นเรามองพวกนี้พวกผู้แก้ปัญหาเนี่ยคนน่าตื่นเต้นนะกลับมาใหม่มองใหม่ไม่มองแบบนู้นนะแบบเก่ามองใหม่มองว่าคนพวกนี้แม่งเก่งเหรอเก่งว่ะไม่ว่าแกจะไม่มีเงินยังไงนะแกไม่มีที่ยังไงแกไม่มีญาติไม่มีโยมแกจะผิดกฎหมายแกจะไม่รู้แห่งผลแกก็สร้างบ้านถึงได้สร้างก็ได้สร้างเสร็จส่งลูกไปเรียนหนังสือได้หางานทำได้ต่อน้ำต่อไฟได้ถูกกฎหมายผิดกฎหมายไม่รู้อะแต่ว่าสร้างได้โอ้โหมันสนิทกันนะมันหาช่องหาอะไรเก่งมากเลยทำไมเราไม่เอาคนพวกนี้เอาความเก่งพวกนี้มาคุยกันหน่อยสิมาคุยกันหน่อยสิแล้วก็สนับสนุนเขาแล้วเขาให้เขาทำอย่างชนิดที่ไม่ต้องผิดกฎหมายอ่ะจะทำได้ไหมปรับแค่นี้แหละก็คือเอาคนมาเป็นหลักไม่เอารูปแบบเป็นหลักไม่ไปกำหนดเขาให้เขากำหนดเองร่วมกันกำหนดตรงนี้มันจะเปลี่ยนโมเดลใหม่เปลี่ยนวิธีคิดใหม่มากมายอันนี้คือความพยายามของเราที่ได้ทำนะคะมองคนใหม่นี่หมายถึงในประเทศไทยด้วยนะส่งเสียงให้เป็นรัฐบาลสองรุ่นนะมองคนด้วยสายตาใหม่อย่ามองว่าคนแบบอุ้ยโง่ไม่รู้เรื่องคือต้องคอยสั่งคอยสอนไม่ใช่คนเขารู้เรื่องคนเขาใช้ได้คนไม่มีปัญหาแต่ระบบมีปัญหาขอให้จารึกไว้เลยว่านี่คือความจริงทั้งชนบททั้งเมืองที่ฉันทำมาหมดแล้วทั่วเอเชียเนี่ยไปประเทศไหนเหมือนกันพม่าลาวเขมรเวียดนามคนที่พื้นที่ไม่มีปัญหาชาวบ้านโอเคมีไฟมีแรงมีความรู้ความสามารถเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าแหล่งรัฐมีปัญหาระบบมีปัญหาระบบไม่เห็นความสามารถของคนระบบเห็นคนเป็นปัญหาต้องกำจัดต้องคิดให้ต้องทำให้แล้วสิ่งที่คิดให้ทำให้เนี่ยมันไม่เข้ากับเขาเลยอ่ะไม่ได้บอกว่าจะต้องให้คนเลือกสิ่งที่ควรจะดีที่สุดก็คุยกันหาวิธีไปเรื่อยแล้วก็หาวิธีแก้กันเราก็เลยคิดศาสตร์ขึ้นมาใหม่ว่าถ้าเราสร้างกระบวนการใหม่ active demand driven ก็คือว่าให้ประชาชนเป็นหลักให้มองให้ประชาชนมาคิดด้วยกันมาทำด้วยกันทำมันทั้งเมืองเลยไม่ต้องมาทำกระจุกกระจิกหน้าลำคางเพราะว่าความรู้เนี่ยมันสามารถทำขนาดใหญ่ก็ได้แล้วก็เราคิดระบบการเงินใหม่ถ้าเขาจะทำเงินก็ผ่านเงินใช่ไหมจัดการร่วมกันเป็นสหกรณ์เป็นอะไรก็ได้นะคะแล้วก็ไม่ใช่ทำเรื่องเดียวแก้ปัญหาสร้างคนสร้างชุมชนสร้างที่อยู่สร้างระบบใหม่ของคนมันสามารถทำได้วิธีที่สำคัญก็คือว่าเราต้องมองคนเป็นหลักมองคนเป็นหลักคนมาก่อนนะเอาคุณคนเป็นหลักจัดระบบคนคิดระบบการอยู่ร่วมกันใหม่ไม่ใช่แปลว่าต้องยืนแบบเก่านะ
ไม่ได้แปลว่าต้องอยู่แบบสลัมนะคิดใหม่ดิจะอยู่เป็นคลัสเตอร์ใหม่กันยังไงแบบไหนอะไรคิดได้หมดเลยเราต้องสร้างระบบผ่านกระบวนโครงการทั้งหลายสร้างระบบคนระบบชุมชนระบบการจัดการระบบสังคมใช่ไหมฮะไปพร้อมกันสร้างกลุ่มสร้างระบบการเงินแล้วก็มีข้อมูลถ้าจะทำทั้งเมืองต้องมีข้อมูลแล้วก็มีการสร้างผังที่สร้างสรรค์ได้จะให้ดูตัวอย่างนิดๆหน่อยๆแล้วก็ทำยังไงให้สถานภาพของชุมชนเปลี่ยนแปลงไปตรงนี้เป็นตรงที่พวกเราในห้องนี้จะไม่เก่งคือเรื่อง politics เรื่อง relationship เรื่องความสัมพันธ์คนจนเพราะอำนาจน้อยเพราะว่าเป็นคนที่ไม่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเพราะนั้นถ้าจะเปลี่ยนก็คือว่าเขาต้องมีแรงต่อรองมากขึ้นเขาต้องมี negotiation power มากขึ้นเขาจะต้องเสนอเขาจะต้องจากคนที่มองไม่เห็นเขาต้องมองเห็นทั้งนั้นเขาจะเป็นกลุ่มคนที่มองเห็นมีความสามารถในการนำเสนอต่อรองและระบบที่มีอำนาจต้องฟังได้อย่างไรอันนี้คือกระบวนการที่ต้องเปลี่ยนไปพร้อมๆกันที่วิธีทำเราก็จะทำทั้งเมืองเริ่มด้วยการว่าเมืองนี้เนี่ยในกรอบสีเหลืองเนี่ยมีชุมชนอยู่เท่าไหร่คือคนเหล่านี้อยู่ตรงไหนบ้างอยู่ยังไงแบบไหนนะจ๊ะแล้วก็หาวิธีที่ว่าจากทั้งหมดเนี่ยเราโยงมาสู่การวางสิชุมชนเนี้ยถ้าสมมติจะพัฒนาต่อไปมันจะเป็นยังไงคิดกันยังไงส่งสถาปนิกแบบโซนแบบส่งสถาปนิกไปร่วมวางกับเขาไปคิดด้วยกันดูทั้งเรื่องโน้นเรื่องนี้มันก็จะเกิดรูปแบบเยอะแยะมากมายข้างหลังเห็นไหมฮะสีฟ้าก่อนเราไม่ต้องไปคิดก่อนหรอกก็จะต้องสร้างแปดอินโดนีเซียตอนนี้มีนโยบายหัวสายบอกว่า 1,000 towers แล้วจะสร้างแฟลต พันหลังทำไมต้องมันเป็นแฟลตนะมันไม่จำเป็นเลยอ่ะก็เอาเงินที่แบบว่าหลังหนึ่งสมมติว่า 500,000 บาทต้อง 500,000 บาทคุณแสนหน่วยที่คุณจะทำใน3ปีเนี่ยแล้วคุณมาตั้งเป็นกองทุนไม่ดีเหรอแล้วกองทุนนี้คุณจะทำรูปอะไรก็ได้อยู่กระดินก็ได้จะสร้าง2ชั้นก็ได้จะทำแฟลตก็ได้จะสูงอยู่10ชั้นก็ได้มันไม่ดีเหรอเออเขาไม่อย่างนั้นแล้วก็ให้ผู้รับเหมาทำมันไอ้ housing policy ของเอเชียทั้งหลายมันยังเป็นแบบเก่าซึ่งเก่าเนี่ยไม่น่าเชื่อที่พอคิดแบบภาคเอกชนมันคิดสร้างสรรค์ได้เยอะอะนะจะคิดอย่างนั้นได้คิดอย่างนี้ได้จะใช้ทุนมาเพื่อทำให้เกิดอย่างนั้นอย่างนี้คิดได้แต่ว่าพอถึงเรื่องของสิ่งที่สำคัญคือการสร้างชุมชนของคนความสร้างสรรค์นี่กลับไม่ออกและกลับคิดให้คนอยู่ดีกว่าคุกหน่อยอยู่ต้องอยู่ในสเปซแบบนี้ทางเดินเมตรกว่าแบบนี้ต้องไปลงแบบนั้นมันไม่จำเป็นนะเราสามารถทำความหลากหลายนี้ได้ถ้าเราเอาคนเป็นหลักเอาสถานการณ์เป็นหลักเอาสิ่งที่คนอยากทำด้วยกันเถอะอันนี้เป็นเมืองอยุธยาเราก็เริ่มคิดดูนี้ก่อนว่ามีอยู่เท่าไหร่ทุกท่านทุกเมืองเนี่ยมีอย่างนี้ได้แล้วคนมีจำนวนคนมีวิถีของคนแล้วก็ให้คนนะเริ่มทำงานเลยออมทรัพย์ซิลองดูซิจะจัดการยังไงอันนี้เป็นตัวอย่างว่าคุณดูเลยว่าที่ไหนจะปรับได้ยังไงแบบไหนปรับมันได้ทุกที่ของคนชั้นกลางก็ทำได้นะนี่ให้เห็นแต่ของคนชุมชนแออัดนะว่ามันปรับได้ที่เป็นเมืองที่ดูเอาวงก่อนตรงไหนแล้วก็คุยแล้วก็ดูซิว่าถ้าไม่ทำอย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเปลี่ยนได้หมดอันนี้เป็นที่บางบัวใช่ไหมอันนี้เป็น reconstruction ก็คือรูปแบบของการทำการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงมันได้มหาศาลมากเอาคนเป็นหลักไม่ใช่เอารูปแบบเป็นหลักถ้าเอาคนเป็นหลักรูปแบบก็มีได้เยอะแยะไปหมดอันนี้ก็จากสภาพเดิมนะก็ปรับมาเป็นก่อสร้างใหม่รื้อหมดเลยสร้างใหม่อันนี้ก็รื้อสร้างใหม่หมดเลยอันนี้ก็ไม่รื้อเขาบอกเขาไม่รื้อไม่รื้อก็ปรับไปตามสภาพหรือว่าแซกเรียกว่า blocking นะใช่ไหมฮะมีสิทธิ์ที่ดินก็ดูว่าไอ้ขนาดที่ดินแต่ละแปลงจะเป็นยังไงเท่าไหร่สวยมากเลยนะเข้าไปแล้วมันมีบรรยากาศของเก่าของใหม่ผสมกัน
หรืออันนี้ก็เป็นรีบล็อกกิ้งก็คือบล็อกปรับดูภาพข้างซ้ายสลัมเนี่ยเวลาเราดูอย่างนี้เราคิดไม่ออกเราก็มักจะบอกว่าคนเนี่ยแย่ศีลธรรมเสื่อมมีปัญหาเหมือนตอนนี้ที่เขาไปมองป้อมมหากาฯโอ้สภาพไม่ดีนี่ที่เดียวกันอ่ะบอกที่เดียวกันอ่ะในเวลาปีเนี่ยเปลี่ยนจากซ้ายเป็นขวาคนกลุ่มเดียวกันที่เดียวกันคนกลุ่มเดียวกันแล้วจัดการเองหมดเลยไม่มีใครมายุ่งเขาแค่เราหาสถาปนิกไปช่วยเขาแล้วก็ให้เขาได้เงินทุนที่เขาจะซื้อที่ของเขาก็ถูกไล่ที่เปลี่ยนนะว่าปัญหาสลัมไม่ได้อยู่ที่คนสลัมปัญหาสลัมอยู่ที่ระบบของประเทศทำให้คนเป็นสลัมภาพนี้จะหลายๆภาพเนี่ยที่เห็นเก่าใหม่มันจะบอกตรงนี้ชัดเจนว่าคนเป็นคนกลุ่มเดียวกันมันเปลี่ยนได้ดูคุณดูฟิสิกอลฟิสิกอลมันเปลี่ยนได้ปรับได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่คนเปลี่ยนสถานะเปลี่ยนความมั่นใจเปลี่ยนแล้วพอเปลี่ยนเนี่ยเขาก็มีสวัสดิการเขามีสิ่งแวดล้อมเขามีทุนการศึกษาเขามีอะไรเขามีสารพัดเปลี่ยนได้ด้วยมือของเขาเองนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญที่เราจะต้องเข้าใจบริบทของผู้คนในเมืองว่าถ้าเรามองคนเป็นหลักเนี่ยไอ้รูปแบบการจัดการอะไรทั้งหลายมันสามารถสร้างได้มากมายมันจะเป็นแบบที่เดียวย้ายไปที่ใกล้กัน3ที่ถูกไล่ที่ย้ายมันรวมกันที่นึงมันจะเอาบ้านเช่าที่อยู่สเปกสปักก็จัดกระจายในพื้นที่มันรวมกันเป็นสหกรณ์นึงแล้วก็สร้างที่อยู่ของตัวเองเป็นตัวอย่างอันนี้ปรากฏว่าเงินที่เขาผ่อนที่และผ่อนบ้าน2อย่างยังถูกกว่าค่าเช่าถูกกว่าค่าเช่าหรือว่าจะแบ่งที่กันแบ่งที่กันเมืองมันต้องพัฒนาใช่ไหมเจ้าของที่เขาจะต้องเอาที่มาส่วนไปหันไปคนโปะไปอยู่ครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งคืนเข้าไปก็ทำได้คือจะบอกว่ารูปแบบมันไม่ได้มีปัญหาเลยมันทำได้สารพัดนะคะอันนี้มันเกิดจากวิธีที่ว่าถ้าเราจะทำสิ่งเหล่านี้เป็นขนาดใหญ่เนี่ยเราก็ต้องมองคนเป็นหลักที่ว่าเราต้องโยงชุมชนเข้าหากันสมมติว่าจุดเขียวแต่ละจุดเนี่ยคือ1ชุมชนเราโยงจุดก็อาจจะทำอยู่3 4ชุมชนในตอนแรกแล้วเราสร้างเครือข่ายของเราขึ้นมาเน็ตเวิร์คของการเรียนรู้ทำเรื่องออมทรัพย์ทำเรื่องรู้เรื่องนี้ด้วยการมีสำรวจข้อมูลด้วยการมีอะไรด้วยกันเสร็จแล้วเขาโยงกันเป็นกลไกร่วมไปโยงกับเมืองไปโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาก็มี negotiation power หรืออำนาจที่เขาจะต่อรองแล้วถ้าที่หนึ่งทำชุมชนได้ที่อื่นก็จะเกิดแรงบันดาลใจเมืองทุกเมืองจะกลายเป็นมหาวิทยาลัยนึกออกไหมคะคือจุดไม่ใช่ทำจุดหนึ่งแล้วแฮปปี้กันหนึ่งโปรเจกต์แต่ว่าใช้หนึ่งโปรเจกต์เปลี่ยนเมืองทุกเมืองแล้วให้ชาวบ้านเนี่ยกลายเป็นผู้เปลี่ยนร่วมกันชาวบ้านเนี่ยกลายเป็น change maker นะถ้าอย่างนี้เนี่ยใช้กำลังของประชาชนเองได้มหาศาลมากเลยรูปแบบการเงินก็ออกแบบแต่คนรวมกันมีกลุ่มออมทรัพย์มีทุนมีการจัดการคุณโยงระบบเงินผ่านระบบนั้นเขาทำหน้าที่เหมือนธนาคารแล้วเขาก็บริหารจัดการระบบกันเองถ้าระบบการเงินเป็นมิตรกับประชาชนถ้าระบบการเงินเป็นระบบการเงินเพื่อสังคมก็จะเกิดเนื้อหาการพัฒนาเพื่อสังคมเวลานี้การเงินเพื่อสังคมไม่ค่อยมีมันหายไปจากอันนี้เป็นปัญหาอันนี้คงระบบการเงินก็ดีไซน์ให้เข้ากับระบบคนแล้วให้คนเป็นผู้จัดการเราได้ค่าจ่ายเงินคืน repayment rate เนี่ย 97% สามารถทำได้นี่ก็คือให้เขาออมทรัพย์ตัวเองคือทุกคนจะต้องออมสร้างระบบทุนของตัวเองที่เชื่อมโยงกันแล้วก็จะมีการวางผังนะคะเพื่อให้คนเองเนี่ยกลายเป็นสถาปนิกให้ชุมชนเองเป็นผู้ออกแบบรูปแบบการอยู่อาศัยที่เราอยากจะเป็นอยากจะไปอยากจะทำให้เกิดขึ้นเราถ้าสถาปนิกเก่งๆนี่ก็จะถามว่ากลุ่มในชุมชนนี่มียังไงบ้างเนี่ยจับตัวกันมาหน่อยสิมีกี่กลุ่มแต่ละกลุ่มอยากจะทำผังตัวเองยังไงไหมนึกออกไหมนะคือไอ้ planning process เนี่ยกระบวนการวางผังมันจะนำไปสู่การสร้างกลุ่มทางสังคมกลุ่มทางสังคมถ้าจะสร้างก็ต้องบอกว่ากลุ่มเดิมมียังไงแล้วจะไปยังไงก็แปลว่าเราใช้กระบวนการวางผังเนี่ยทำให้โครงสร้างแบบสเปกสปาร์ซึ่งมีเนื้ออยู่มันจับตัวมันเองเข้ามาสู่ระบบใหม่
แล้วเราก็ใช้ฐานอันนี้ทำระบบของชุมชนอันใหม่จากโครงสร้างเก่าซึ่งอยู่กันแบบสเปกสปาเข้าใจไหมคะแต่ระบบใหม่เนี่ยมันเกิดคลัสเตอร์แล้วเกิดการเชื่อมโยงใหม่เกิดทุนที่ไปเดินไปในทางเดียวกันอันนี้เรียกว่าแพลนนิ่งการวางผังไม่ใช่การวางผังกายภาพพวกเราการวางผังเมืองที่เราจะพูดไปเนี่ยหรือผังชุมชนเนี่ยมันเป็นการวางผังทุกสิ่งทุกอย่างไปพร้อมๆกันผังกายภาพผังสังคมผังความสัมพันธ์ผังการจัดการมันต้องคิดไปหมดเลยผังเศรษฐกิจด้วยผังการเงินผังอะไรทุกอย่างเนี่ยในโครงสร้างทุกประการเนี่ยมันต้องเข้ามาสู่กระบวนการวางผังมันเป็น holistic planning เป็นการวางที่ทำทุกระบบไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือระบบถ้าเราจะทำกับคนนะแต่ส่วนมากเราก็จะทำด้านเดียวเลยได้อีกด้านนึงก็อีกคนนึงคนละเรื่องกันอ่ะแล้วมันไปคนละทีสองทีนี่เป็นภาพการวางผังที่ประเทศพม่ามีภาพสวยๆอย่างนี้เยอะแยะเลยก็คือว่าให้ชาวบ้านเนี่ยเขาเป็นคนวางเองคิดเองตรงนั้นไหมตรงนี้ไหมเลเยอร์เนี่ยของชาวบ้านเนี่ยเขาก็จะต้องวางเป็นของจริงอ่ะก็จะสนุกมากเลยนะมีรายละเอียดพวกนี้เยอะไอ้นี่เป็นโครงการแรกๆที่อุตรดิษฐ์การที่สถาปนิกกับนักวางผังได้คุยกับชาวบ้านเยอะๆเนี่ยมันจะเกิดรูปแบบของการจัดผังซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นอะไรไม้บรรทัดเป็นฉากไอ้รูปแบบจะรูปเกิดไอ้อะไรกลุ่มสังคมเล็กๆเนาะแล้วกลุ่มสังคมเล็กๆเนี่ยมาโยงกันนี่คิดว่ามันสวยมากเลยแต่เดี๋ยวนี้หาสถาปนิกที่ไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ทำยังไงที่เราจะให้คนที่อยู่ชุมชนหรือคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะในบริบทที่กว้างใหญ่ที่เป็นหลักที่เข้าเป็นผู้มีส่วนในการวางผังแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมในทุกเรื่องนะคะในทุกกระบวนการและทำทุกอย่างนะจะวางผังก่อสร้างไม่ว่าจะจัดการไม่ว่าจะกินด้วยกันอะไรด้วยกันอย่างเงี้ยมันหมายถึงว่าในกระบวนการของการสร้างชุมชนหนึ่งๆเนี่ยมันคือกระบวนการสร้างคนสร้างระบบที่ทำไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้คือการดึงทุกเรื่องเนี่ยให้คนเข้ามาคิดเข้ามาจัดเข้ามาทำแล้วก็โยงกันขึ้นมาแล้วก็ทำให้มันหนักแน่นขึ้นมีความหลากหลายมากขึ้นนะคะในกระบวนการหลังจากทำก็คนก็จะเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลทั้งสิ่งแวดล้อมทั้งการสร้างสัมพันธ์กับหน่วยที่เกี่ยวข้องอันนี้มันก็จะเริ่มขึ้นไปสู่บริบทเมืองมากขึ้นแล้วนะคะนั้นจะกลับมาที่เมืองว่าเราดูระหว่าง2อย่างก็คือว่าขอโทษเป็นภาษาฝรั่งหน่อยเพราะว่าไอ้อันที่เตรียมจะมาพูดที่นี่เนี่ยเมื่อวานนี้ที่ฉันไปขอนแก่นมันอยู่ใน USB เดียวกันแล้วมันก็ลืมเอากลับมา นี่เราก็ทำตอนเช้าทางขวามือเนี่ยคือแบบรัฐกับเอกชนเป็นหลัก supply driven ก็คือคิดแล้วขายทางสีเขียวเนี่ยเป็นแบบประชาชนเป็นหลักถ้าหากว่าแบบรัฐหรือรับเหมาเป็นหลักก็คือเขาคิดเขาวางผังเขาจัดการหมดทุกอย่างเขาเป็นเจ้าของทุกอย่างคนก็อยู่กันแบบปัจเจกเป็นผู้ซื้อเท่านั้นแต่ว่าถ้าเอาประชาชนเป็นหลักมันเปลี่ยนกลับใหม่วิธีคิดกลับใหม่วิธีทำกลับใหม่แล้วมันได้หลายๆอย่างไปพร้อมกันไปฟังนะไม่ใช่แต่ประเทศไทยนะฮะที่ฉันทำในเอเชียเนี่ยใน5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราสนับสนุน215เมืองในเอเชียในลักษณะที่ว่าให้คนเป็นหลักขึ้นมาแก้ปัญหาสลัมกันเองเลยเพราะว่าจนวันนี้เนี่ยประเทศในเอเชียเนี่ยก็ยังไม่ได้มีรูปแบบของการแก้นี่คือเมืองที่มีการแก้คือจะบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าไม่ใช่แต่ประเทศไทยแต่ว่าคนในเอเชียเนี่ยคล้ายกันคือคนเขาตื่นคนอยากแก้ปัญหาประชาชนอยากเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหาอยากจัดการชีวิตตัวเองอยากเปลี่ยนแปลงแต่ว่าไม่มีสเปซรัฐไม่เข้าใจว่าจะใช้พลังของคนเนี่ยสร้างการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ยังไงแต่รัฐเนี่ยมักจะหันไปที่ภาคเอกชนแล้วไปคิดในหมวดเก่าเหมือนกับการพัฒนาเมืองเราก็ใช้เราให้โมเดลให้คนเป็นหลักเนี่ยแล้วเราให้เขาแก้ปัญหาด้วยตัวเขาเองสำรวจทั้งเมืองสำรวจเองประชาชนสำรวจกันเองว่าเมืองนี้มีชุมชนเท่าไหร่เขาจะได้รู้จักกันด้วยแล้วก็โยงกันมาเป็นเครือข่ายเสร็จแล้วก็มาดูว่าจะ
ริ่มจากเรื่องที่ดินเรื่องโน้นเรื่องนี้ยังไงแบบไหนไหมคะแล้วก็ที่ไหนอยากแก้ปัญหาน้ำไฟถนนอะไรต่างๆให้เขาเริ่มทำเลยที่หนึ่งเนี่ยประมาณแสนถึงไม่ถึงเลยบางทีใช้กัน50,000-60,000แค่นั้นแหละเขาก็สามารถทำได้ก็คือปลุกให้เขาตื่นขึ้นมาแล้วปลุกเขาตื่นขึ้นมาก็ไปดูเรื่องที่ดินไปดูเรื่องโน้นเรื่องนี้เขาก็ว่านเขาต่อไปนะคะแล้วเขาก็ทำสารพัดสร้างสรรค์มากเลยนะคะแต่แล้วก็มาดูปัญหาที่ใหญ่ก็คือว่าคุณไปอยู่ที่คนอื่นนะคุณจะต้องถูกไล่ที่แล้วเราจะไปยังไงแบบนั้นจะแก้ยังไงก็มีรูปแบบที่เขาแก้ได้ในเขมรในเวียดนามอันนี้ก็เป็นที่เขมรนะคะอันนี้ก็ที่รู้ที่นี้เยอะแยะนะคะที่เนปาลที่พม่าที่สิ่งที่สำคัญก็คือว่าในกระบวนการเหล่านี้บางทีกระบวนการโคเรียนแผนนะคะโยงสถาปนิกให้ร่วมไปร่วมทำงานกับชุมชนเพราะว่าอยู่ดีชาวบ้านจะคิดในรูปแบบที่ว่ามันจะเป็นอย่างนี้ด้วยตัวเขาเองเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปสร้างสลับใหม่เป็นการวางผังโดยที่นักวางผังเข้าใจว่าเราจะวางผังในหลายอย่างพร้อมกันกับชุมชนอันนี้ช่วยได้มากมากเป็นเรื่องสำคัญมากเลยแล้วมันเปลี่ยนบริบทใหม่เพราะว่าพอเขาตื่นแล้วเนี่ยเขามั่นใจในตัวเองแล้วเขาตื่นแล้วเนี่ยจากจุดนั้นเนี่ยเขาจะไม่ถอยกลับแล้วนึกออกไหมคะการพัฒนาเนี่ยมันหมายความว่าถ้าคนตื่นขึ้นมาแล้วแล้วก็เริ่มเชื่อมโยงกันเนี่ยแล้วเขารู้ว่าเขาทำได้เขาไปได้เขาจะไม่ถอยกลับนอกจากว่าในการทำมันนั้นมันจะไม่ค่อยเรียนตัวเองนะคะนี่ก็โยงมหาวิทยาลัยในเกือบทุกประเทศเลยนะคะให้ร่วมไปร่วมทำกับชาวบ้านก็คือโยงให้คนที่มีรายได้น้อยสถาบันทั้งหลายและองค์กรท้องถิ่นให้มาเชื่อมโยงกันเกิดเป็นการจัด politics ของการเมืองท้องถิ่นใหม่เพราะว่าเราทำทั้งเมืองจำนวนเราเยอะองค์กรท้องถิ่นจะให้ความสำคัญเน็ตเวิร์กเนี่ยทำให้ท้องถิ่นเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับคนนะคะเพราะว่าเขาจะละเลยคน 5,000 คนไม่ได้ขนาดชุมแพเมืองเล็กๆเนี่ยมีชุมชนในอ่างแค่13ชุมชนเมื่อวานนี้เจอกับผู้นำเขาบอกว่าดิฉันจะมีคน 5,000 คนอยู่ในมือยังไงก็คุยกับนายกได้ เสนอได้มีวิธีเสนอคือมันทำให้ไอ้ความสามารถในการต่อรองเปลี่ยนไปพอเปลี่ยนไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างรัฐท้องถิ่นกับประชาชนมันเริ่มปรับเข้าหากันจากอย่างนี้มันจะเริ่มใกล้กันมากขึ้นต่อนะพอใกล้กันมากขึ้นมันก็การพัฒนาทั้งหลายมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นได้มันจะนำไปสู่การเมืองของความร่วมมือการเมืองของความร่วมมือระหว่างประชาชนกับรัฐหรือรัฐกับประชาชนเริ่มมีเวทีร่วมในการคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นด้วยกันเรื่องเด็กอะเรื่องผู้หญิงอ่ะเรื่องสาธารณสุขอ่ะก็รักประเทศไทยเนี่ยรวมทั้งหลายประเทศในเอเชียเคยกับการที่คิดว่าตัวเองต้องสร้างกฎ1,2,3,4นะมีครั้งหนึ่งขำมากเลยคือผู้หญิงที่เขาเป็นนักสังคมเขาไปสอนคนในชุมชนวิธีเลี้ยงลูกวิธีเลี้ยงลูกวิธีให้โภชนาการวิธีอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้เขาไปกับผู้นำสลัมของอินเดียโอ้ยเขาอารมณ์เสียมากเลยเขาด่าเยี่ยผู้หญิงน่ะบอกว่านี่เยี่ยผู้หญิงที่แกสอนเนี่ยมีลูกมา3คนแล้วมีลูกมา3คนแล้วคือเขาอาจจะไอ้โภชนาการเขาอาจจะไม่ดีแต่หมายถึงวิธีมันไม่ต้องไปสอนอย่างนั้นไม่ต้องไป1,2,3แบบนั้นเออคุยกันแล้วก็เป็นความรู้ผสมผสานอะไรเนี่ย culture เนี่ยวัฒนธรรมเนี่ยนะคะของเอเชียนี่มีเป็นคีย์เลยไม่ใช่แต่ประเทศไทยประเทศไทยก็ต้องการมากเลยเพราะว่าเราเป็นวัฒนธรรมคุณพ่อรู้ดีบอกว่าไทยจะต้องทำยังไงปฏิบัติตามยังไงแบบไหนมันไม่ใช่โลกมันเปลี่ยนไปแล้วเวลานี้โลกมันเปลี่ยนไปที่มันเป็นโลกของการของสื่อทุกคนดูทีวีเครื่องเดียวกันฟังข่าวเดียวกันถึงกันมันเป็นโลกแนวราบเพราะนั้นระบบแนวดิ่งเนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่ไม่เข้ากับสมัยนะอันนี้เป็นภาพสุดท้ายค่ะภาพสุดท้ายเนี่ยจะบอกว่าในแง่ของการพัฒนาเมืองมากกว่าเรื่องของชุมชนเนี่ยมีภาพเดียวที่จะให้เห็นก็ภาพคลองไม่ขาดสมัยที่เราทำงานด้วยกันคลองเดียวกันอ่ะคลองเดียวกันคนที่อยู่ริมคลองทั้งหมดเนี่ยมาช่วยกันดูแลคลองนี้กันเลยนะดูแลทั้งปัจจุบันดูแลทั้งอนาคต
สร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีของคลองนี้ด้วยกันถนนเดียวกันย่านเดียวกันการพัฒนาเหล่านี้คือถ้าหากว่าเราให้คนที่อยู่ในย่านคนที่อยู่ในถนนคนที่อยู่ในคลองคนที่จะต้องใช้อะไรด้วยกันคนที่ฟังวิทยุเหมือนกันคนที่อะไรอย่างเงี้ยให้มันเกิดกลุ่มขึ้นมามันเกิดเน็ตเวิร์กขึ้นมาแล้วหน่วยงานก็สนับสนุนงบเพื่อการพัฒนาผ่านไปสู่กลุ่มไปสู่เน็ตเวิร์กไปสู่กระบวนการทุกคนก็จะรู้สึกว่าเราเป็นผู้ปกป้องเมืองเป็นผู้พัฒนาเมืองเป็นผู้มีส่วนรับผิดชอบเป็นผู้มีส่วนคิดสร้างสรรค์ได้นะคะการพัฒนาเมืองเนี่ยมันถ้าหากว่ามันออกมาในมิติเดียวกันนี่พยายามเยอะนะคะจริงๆตั้งแต่รัฐบาลกทมสมัยที่ประชาธิปัตย์มาอุ้ยเราไปคุยกัน3วัน8วันไปนำเสนอความคิดนี้ว่าถ้าสมมติเราจะพัฒนาเนี่ยกทมไม่ต้องทำเองกทมสร้างกรรมการขึ้นมาเซว่า10ชุดเยาวชนชุดหนึ่งชุดครอบชุดหนึ่งนะชุดเฮ้าซิ่งชุดหนึ่งชุดนี้ชุดคุณก็เอางบวางงบไม่ต้องเยอะก็ได้เนี่ยในแต่ละชุดให้คนที่เก่งเนี่ยในเมืองในกรุงเทพเนี่ยมาเข้ามาในกรรมการเรื่องเด็กเรื่องเยาวชนเรื่องอะไรต่างๆให้เขาคิดเลยกรรมการชุดนี้ว่ามันน่าจะมีโครงการอะไรยังไงแบบไหนให้กระจายตัวนี้ออกไปแล้วให้เกิดประชาสังคมเกิดชุมชนที่ทำเรื่องนี้ด้วยกันให้กระบวนการที่มีก็จะกระจายอยู่เนี่ยโยงกันขึ้นมาเป็นระบบร่วมคิดร่วมทำร่วมทำเยอะๆทำอย่างหลากหลายเมืองมันจะเริ่มค่อยๆมีไอ้พื้นที่เล็กๆเนี่ยผู้คนจะเริ่มโยงเข้ามาเกิดความรู้สึกรับผิดชอบร่วมการสร้างสรรค์พื้นที่ทางสังคมมันก็จะเริ่มเกิดขึ้นแต่ว่ามันเป็นการบริหารแบบโบราณนิดนึงคือจนปัจจุบันเนี่ยเขาจะคิดโครงการกันเองหมดแล้วก็จะจ้างผู้รับเหมาเกิดอะไรขึ้นเลยไม่รู้เลยอยู่ดีมาทำอะไรไม่รู้มันจะเป็นเมืองยังไงการบริหารเมืองแบบคอนแทคเตอร์แบบรับเหมาซึ่งมันจะไม่นำไปสู่แนวทางสร้างสรรค์ก็จะมีปัญหาคอร์รัปชันตามมาก็จะถูกกล่าวหาเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรต่างๆเนี่ยทำไมทำอย่างไรเนี่ยถ้าพวกเราสนใจนะการเลือกตั้งผู้ว่ารวมทั้งเทศบาลทั้งหลายเนี่ยก็กำลังจะเปิดขึ้นหลังจากที่เขามีการเลือกตั้งอาจจะสนใจหรือมีเพื่อนฝูงที่ทีท่าดีนะจะลงไปสู่การบริหารเมืองในแนวใหม่เนี่ยก็คือบริหารร่วมกับประชาชนที่ลาตินอเมริกาที่บราซิลเขาก็ทำในลักษณะของท่านว่าบริหารงบประมาณร่วมกันก็คือเวลาเกิดกลุ่มประชาสังคมที่หลากหลายเนี่ยคุณก็เอาเงินมาตั้งเลยบอกว่าปีนี้เมืองเรานะจะมีงบพัฒนาเซว่า30ล้านบาท30ล้านบาททำอะไรเนี่ยกลุ่มจักรยานกลุ่มเยาวชนกลุ่มที่อยู่อาศัยกลุ่มสวนกลุ่มอะไรก็เนี่ยก็ทำงานกันมาแล้วก็มาคุยกันดีเบตกันหาวิธีกันแล้วก็สรุปออกมาว่าเราจะจัดงบอันนี้ไปตามที่เราได้คุยและตกลงกันแล้วกระจายอันนี้ไปสู่การทำยังไงไหนโอ้โหมันจะเป็นเมืองอีกหน้าตาเลยเมืองที่ประชาชนร่วมทำเมืองที่ประชาชนร่วมคิดร่วมเป็นเจ้าของแล้วระบบเนี่ยมันจะเริ่มนำไปสู่การสร้างพื้นที่เล็กๆกระบวนการเล็กๆแล้วก็การเติบโตของผู้คนคนไม่ได้มีปัญหาถ้ามีพื้นที่เหล่านี้นะฮะเราก็จะมีคนที่มีความสุขมีส่วนร่วมแล้วก็เป็นผู้ที่มีโอกาสในการร่วมกำหนดการพัฒนาของเมืองนะคะอันนี้ก็เป็นแนวที่ไปคล้ายๆกันทั้งเรื่องผู้มีรายได้น้อยและก็เมืองนะคะเฉพาะของเมืองต้องมีเลคเชอร์อีกเลคเชอร์นะครับแต่วันนี้เอาพอเป็นไอเดียก็แล้วกันนะฮะเป็นเชิงแนวคิดคือถ้าจะให้ดีเนี่ยต้องรูปธรรมคล้ายๆอย่างของแม่ขาซึ่งต้องเล่ารายละเอียดไปนิดนึงว่ามันยังไงจัดการแบบไหนอะไรแต่ว่าอยากจะจบด้วยการบอกว่ามันทำได้และเราเองไม่จำเป็นจะต้องเดินไปตามกระแสหรือแนวทางที่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ถ้าเราคิดว่ามันไม่น่าจะใช่มันน่าจะมีวิธีที่ดีกว่าเราต้องสร้างบทบาทของเราเพื่อทำให้เกิดเนื้อหาและพลังของสิ่งที่เราคิดว่าดีกว่าให้เกิดขึ้นไม่ได้แล้วก็มันไม่มีข้อจำกัดของบทบาทของเราที่เราจะสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้ได้นี่กลับคิดว่าความเปลี่ยนแปลงทั้งหลายเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมเพราะเมืองเรายังไม่มีคำตอบเรื่องการเมืองนะมันจะเบาลงหน่อยนึง
จากเสื้อแดงก่อนหน้านี้แต่มันโดยโครงสร้างมันไม่จบมันจะจบเมื่อระบบมันคลายออกประชาชนที่ต่างๆสามารถจะขึ้นมามีแรงถ่วงดุลกับระบบรัฐทั้งเล็กทั้งใหญ่ใช่ไหมฮะเวลานี้โครงในรูปแบบนี้การกระจายอำนาจการอะไรมันยังไม่ได้เกิดขึ้นเต็มที่เท่าไหร่เพราะนั้นบทบาทของพวกเราเท่าที่เป็นอยู่เราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็เชื่อในพลังของคนของเราเองที่จะร่วมกันจัดการเองใหม่แล้วก็ให้พื้นที่เป็นพื้นที่ของประชาชนให้มากขึ้นเพราะคนก็คือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของสังคมเรานะคะขออนุญาตจบแค่นี้ค่ะ